ปิดปีปิด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 ทอเอ๋ยทอธงชื่อธงไตรรงคือธงชาติไทยเด็กๆจำไว้เราภาคภูมิใจชาติไทยเราเอ๋ยปิดปีปิดปิดปีปิดปิดปีปิดทั้งหมดแถวตรงสวัสดีครับเด็กๆคุณครูติ๋วขอรายงานตัวครับผมเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหยุดอยู่บ้านสบายดีไหมคะวันนี้คุณครูติ๋วมาพร้อมกับอะไรเอ่ยทุกคนต้องรู้จักแน่ๆเลยคุณครูติ๋วมาพร้อมกับธงชาติไทยใช่ไหมคะที่เราร้องเพลงเมื่อกี้คือธงไตรรงคือธงชาติไทยนะคะก็คืออันเดียวกันนะคะเด็กๆธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยถูกต้องค่ะมี3สีนะคะคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะแต่มีทั้งหมด5แถบนะเด็กๆอย่าสับสนนะคะ3สีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูติ๋วมาพร้อมกับธงเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยที่ตรงกับธงก็คือพยัญชนะตัวทอธงนั่นเองวันนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆมาเรียนรู้พยัญชนะทอธงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปอ่านออกเสียงกันค่ะว่าพยัญชนะทอธงออกเสียงว่าอย่างไรไปค่ะเด็กๆคะไปอ่านออกเสียงพยัญชนะทอธงกันทอออกเสียงว่าทอเด็กๆพูดตามคุณครูติ๋วนะคะทอออกเสียงว่าทอมีทออะไรบ้างเด็กๆมาอ่านด้วยกันเลยค่ะทอธุระวันนี้คุณแม่ไปธุระที่ไหนนะทอธนูทอธนบัตรทอธนาคารทอธรรมรงค์คุณแม่สวมธรรมรงค์ที่นิ้วนางใช่ไหมคะทอธรรมชาติธรรมชาติสวยงามร่มรื่นค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะทอธุระทอธนูทอธนบัตรทอธนาคารทธรรมรงค์และทธรรมชาติค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆออกเสียงทไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกออกเสียงทุกวันนะคะจะได้เก่งๆค่ะเด็กๆคะเราได้ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะทธงแล้วใช่ไหมคะคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนพยัญชนะทธงกันค่ะพยัญชนะทอธงเขียนง่ายค่ะไม่มีหัวนะคะเด็กๆ ดูให้ดีนะคะลากเส้นลงมาข้างล่างลากไปข้างหลังลากขึ้นข้างบนโค้งมาข้างหน้านะคะลากขึ้นข้างบนนิดหน่อยแล้วลากไปข้างหลังค่ะเรามาเขียนกันอีกรอบนึงนะคะลากลงข้างล่างลากไปข้างหลังลากขึ้นข้างบนโค้งมาด้านหน้านะคะลากขึ้นข้างบนนิดหน่อยแล้วลากไปด้านหลังค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะทอธงแล้วใช่ไหมคะทั้งการอ่านออกเสียงและวิธีการเขียนพยัญชนะทอธงใช่ไหมคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณครูติ๋วยังมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะฝึกทักษะความคิดฝึกการสังเกตและ
ฝึกการเรียนรู้พยัญชนะทอทงค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกับคุณครูติ๋วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมทอทงอยู่ไหนกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาเล่นเกมทอทงอยู่ไหนกันนะคะเด็กๆจะเห็นภาพฟาร์มของลงมาใช่ไหมคะมีสัตว์อยู่ในฟาร์มเยอะแยะเลยมีแม่วัวมีแกะมีแม่ไก่เป็ดม้าและยังมีสัตว์อีกหลายตัวเลยนะคะแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะมีตัวพยัญชนะทอทงซ่อนอยู่5ตัวเรามาหากันนะคะว่าทอทงอยู่ตรงไหนมั้งเอ่ยมาดูกันเลยค่ะว่าตัวที่1อยู่ไหนนะเด็กๆเห็นหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเจอแล้วค่ะตัวที่1อยู่บนภูเขาใช่มั้ยคะต่อไปเรามาหาตัวที่2กันเลยค่ะอยู่ไหนนะใช่แล้วค่ะอยู่ที่แม่วัวนั่นเองเด็กๆเยี่ยมที่สุดเลยเรามาหาพยัญชนะทอทงตัวที่3กันเลยค่ะเด็กๆหาเจอหรือยังคะเจอแล้วเหรอคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงแกะใช่มั้ยคะโอ้โหเด็กๆรู้จากการสังเกตเห็นเจ้าตัวทอทงอยู่ตรงแกะด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรามาหาทอทงอีกค่ะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยไหนนะคะอยู่ตรงไหนนะคะลูกใช่แล้วค่ะอยู่ตรงแม่ไก่นั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยยังมีอีกนะคะเด็กๆอีกตัวนึงค่ะพ่อกุติ๋วซ่อนไว้ทั้งหมด5ตัวตัวสุดท้ายอยู่ไหนนะเห็นหรือยังเอ่ยอะไรนะคะใช่แล้วค่ะอยู่ตรงโรงนานั่นเองแอบอยู่ใต้หลังคาเลยเด็กๆ เห็นพยัญชนะ5ตัวแล้วใช่ไหมคะเก่งที่สุดเลยลูกๆคะวันนี้ลูกๆได้เรียนรู้พยัญชนะทอทงใช่ไหมคะซึ่งเป็นพยัญชนะที่เด็กๆควรรู้จักทั้งการฝึกอ่านออกเสียงและการเขียนนอกจากนั้นเรายังได้เล่นเกมด้วยนะคะคุณครูติ๋วมีงานให้เด็กๆนิดเดียวค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดคัดเขียนพยัญชนะไทยนะคะเปิดไปหน้า27ค่ะเด็กๆจะเห็นพยัญชนะทอทงเด็กๆเขียนเลยค่ะลูกง่ายๆเขียนตามรอยจุดประนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีทงให้คุณครูติ๋วด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจดูความเรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูติ๋วขอฝากนิดนึงดูแลสุขภาพล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เป